ีสมาชิกเข้าเข้าออกออกมาจนมม .4 ม .5 นะครับก็เริ่มจริงจังหมายถึงว่ารวมวงกันเพื่อประกวดดนตรีใช่ไหมคือยุคก่อนมันก็จะมีเวทีอยู่ไม่กี่เวทีครับที่ให้วัยรุ่นได้ไปแสดงออกได้ไปประกวดคือเวลาเราซ้อมดนตรีเยอะๆเนี่ยเราก็แบบอยากจะมีเป้าหมายว่าซ้อมไปเพื่ออะไรใช่ไหมก็คือก็รวมวงกันก็ซ้อมเพลงที่เราชอบเนี่ยแล้วก็ไปหาที่เล่นเอาง่ายๆเราไม่ได้ไปประกวดคือเพลงที่เราใช้เนี่ยมันยังไงก็ไม่เข้ารอบเพราะว่าเราเล่นพวกเป็นสลิก้าเล่นพวกเพลงหนักๆไปประกวดวงนี้เขาเล่นแจ๊สเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่แล้วคือเรารู้อยู่แล้วว่าเราไปเพื่ออะไรคือเวลาเราไปประกวดเนี่ยเล่นเสร็จเราไม่รอความผลเลยเราต้องเก็บของกลับบ้านเลยใช่ครับใช่ก็คือเหมือนกับว่ามันมีที่ให้เราแสดงออกซึ่งต่างกับยุคนี้ซึ่งเวทีเยอะมากเนาะก็ได้ฉากน้องๆแต่ว่าก็อยากให้มันใช้ให้มันเป็นประโยชน์ก็คือเวทีบางที่ก็อาจจะเหมาะกับเราบางที่ก็ไม่เหมาะกับเราแล้วกรรมการก็มีหลายมาตรฐานเนาะก็เผื่อไว้หรือว่าน้องๆถ้าจะไปประกวดที่ไหนเนี่ยสมมติว่าเราไปประกวดที่นี่แล้วไม่ได้พอแท้อะไรไปเลยเนี่ยมันก็คือมันมีหลายทางมันมีหลายเวทีแล้วก็กรรมการก็มีหลายบรรทัดฐานหลายแม่บรรทัดอย่าให้ใครมาบอกเราว่าเราเล่นดีไม่ดีเล่นยังไงแบบอย่าให้คนอื่นมาตัดสินนอกจากตัวเราเองด้วยคือบางทีเนี่ยคนนี้ก็อาจจะบอกเราว่าเฮ้ยเล่นดีนะอีกคนหนึ่งอาจจะบอกเราว่าเฮ้ยเล่นไม่ดีนะแต่ว่าให้เรารู้ว่าเรามีเป้าหมายอะไรใช่แต่ไม่ชอบไม่ฟังเขานะฟังแล้วเก็บมาคิดว่าที่เขาพูดจริงหรือเปล่าแต่จะเอามาเป็นตัวตัดสินทั้งหมดของอนาคตเราเพลงเราต้อง
ลองเล่นจริงดูแล้วก็ซ้อมใหม่ลองเรียนสักนิดแล้วซ้อมยาดูนะแล้วก็ถ้าไม่เวิร์กไอ้ตรงนี้มันติดขัดก็แก้ใหม่ก็ลองเปลี่ยนสคริปต์ใหม่แล้วก็ลองซ้อมดูนะคือมันมีแบ่งทั้งเป็นนอกจากซ้อมเดี่ยวของแต่ละคนแล้วซ้อมเพลงที่วงยังไม่ก็เรียกอะไรเพลงใหม่หรือเพลงอะไรที่เรายังไม่ค่อยได้เล่นอะไรเนี่ยก็ซ้อมจนชำนาญเสร็จแล้วก็มาซ้อมคิวซ้อมคิวมาซ้อมตัวฟอร์มว่าเพลงนี้เราจะจังหวะในการเดินในพื้นที่ที่เป็นยังไงหรือว่าเพลงนี้เราจะหยุดพร้อมกันตรงไหนเพลงนี้เราจะโยกพร้อมกันตอนไหนเนี่ยก็จะเป็นแบบอยากจะเสริมนิดนึงครับเนี่ยอันนี้เห็นไหมเรื่องนี้เรื่องสำคัญนะลูกเรื่องการเพอร์ฟอร์มการโยกหัวกันพวกพี่ก็ยังใส่ใจรายละเอียดกับเรื่องพวกนี้มากกว่าไม่แพ้กับการเล่นเลยนะครับเห็นไหมที่เวลาเราเอ้ยนิวเดี๋ยวท่อนนี้ยิงมองไปทางซ้ายอะไรเงี้ยเล่นทำได้ใช่ไหมนี่บอกใช่ไหมนักร้องเนี่ยก็แล้วมองที่ต้องพวกพี่คุยกันเดี๋ยวไปทางนี้หรือว่าไปใช่ก็คือที่เห็นของวงเรานะที่เห็นเนี่ยมันเกิดมาจากการซ้อมทางนั้นเลยในเรื่องการเดินไปไหนมาไหนเรื่องคือมันต้องซ้อมก่อนเพราะไม่งั้นมันจะไม่รู้ว่าเล่นจริงมันจะเป็นยังไงเพราะไม่งั้นเราเดินชนกันมันเป็นที่ใช่ไหมแต่ว่าหลักของเราเนี่ยจะให้นักร้องเป็นหลักหมายความว่านักร้องเนี่ยเขาจะเป็นนักร้องนำใช่ไหมเขาก็ต้องรู้ว่าท่อนนี้จะมูฟไปไหนเสร็จพอนักร้องมูฟเนี่ยตรงนั้นมันจะเกิดช่องว่านักดนตรีคนอื่นก็ต้องไปแทนพอนักร้องไปทางนี้บุญเบียร์มาแทนปั๊บตำแหน่งบุญเบียร์ว่าบุญตาก็มาแทนอะไรเงี้ยมันจะมีการเคลื่อนที่ที่จังหวะที่พี่หนูสโลอย่างเช่นเพลงบุญเนี่ยมันจะมีช่วงที่มันต้องสโลขอบคุณสโลว์ด้วยนะแล้วก็ไปกันแล้วก็จะอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยก็คือมันก็ต้องมีคิวสับเปลี่ยนสับกันว่าช่วงนี้แล้วดีวันนี้เล่นเด็ดวันนี้พักนี้ได้เด็ดพักนี้ได้เด็ดก็จะเด็ดกันได้ไปครับเด็ดนอนอะไรนี่ก็คือจังหวะต่างจังหวะใช่ใช่คือบางอย่างเมื่อก่อนเนี่ยคือจากตัวส่วนตัวผมก็จะค่อนข้างที่อายเมื่อก่อนนะก็เวลาเล่นโชว์อย่างเงี้ยเพื่อนก็จะบอกไอ้นี่เวลาโซโล่ก็ออกไปข้างหน้าเลยเราก็คือถ้าตอนซ้อมเราไม่ทำเนี่ยตอนเล่นจริงไม่มีทางที่จะทำได้มันเหมือนมันจะไม่เห็นภาพใช่ครับเราก็ในห้องซ้อมนี่แล้วก็โอเวอร์อย่างเงี้ยแต่ก็ไปทำท่าให้มันเวอร์ไปก่อนแต่พอเล่นจริงเนี่ยมันก็จะลดลงเหลือสัก50%มันก็จะคือทุกอย่างต้องซ้อมอย่างที่บอกว่าคือถ้าเรื่องเพราะแม้มันเป็นทีอย่างเงี้ยมองข้างหน้าเนี่ยมองภาพรวมข้างหน้าเราเห็นตรงไหนมันว่างเราก็เป็นแทนที่กันแค่นั้นเองแต่ว่าเราต้องแต่ละวงก็จะไม่เหมือนกันก็ต้องแค่คิวกันใช่ไหมก็ต้องมีการคุยกันเฮ้ยท่อนนี้เดี๋ยวเราไปเลยตรงนู้นแน่อะไรเงี้ยตอนโซโล่จะโบกมือนะก็ต้องมีการเตรียมกันนักร้องกับนักดนตรีก็ต้องเตรียมกันว่าจะทำอะไรอยากทำอะไรคุยกันเพราะไม่งั้นเวลาไปโชว์จริงๆนักร้องทำไม่ดีขึ้นมาวงไม่รู้จะทำอะไรให้ผมต้องดูคิวใช่มันเป็นเรื่องของประสบการณ์หนึ่งแล้วก็เ